สวัสดีครับพบกับไนด้าทอยคอลเลกเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกล่องนี้นะครับก็คือโปเกมอนสเกลเวิลด์นะครับอันนี้ก็คืออันนี้แหละเป็นตัวลิมิเต็ดพีบันไดนะครับซึ่งจะเหมือนรายการก่อนที่ผมเคยรีวิวไปอันนี้เป็นตัวเอริกะนะครับหัวหน้ายิมพืชของเขตคันโตนะครับอันนี้ก็มาในกล่องน้ำตาลซึ่งกล่องน้ำตาลเขาแกะมาแล้วนะครับก็มันมีอะไรมาเป็นกล่องพัสดุเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรอันนี้จะมีมา3ตัวด้วยกันในกล่องนะครับก็จะมีตัวที่เป็นเทรนเนอร์เป็นหัวหน้ายิมนะครับแล้วก็มีโปเกมอนอีก2ตัวนะครับแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าตัวไหนชื่ออะไรบ้างก็มีชื่ออยู่ที่กล่องแต่ว่าเป็นชื่อเวอร์ชันอังกฤษนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนคือตัวไหนด้วยอันนี้ที่กล่องนะเป็นกล่องแบบทรงแบบแบนๆแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตัวชุดแยกเป็นเขตเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบคันโตชุดแน่นะนี่ผมก็สะสมเกือบครบแล้วแล้วก็มีชุดอื่นที่ผมไม่ได้เก็บผมเก็บเจน1กับเจน3อ่ะผมชอบ2เจนนี้แล้วก็อันนี้ก็จะมีเจน2ใช่ไหมแล้วก็จะไม่ได้มันมีแล้วไงแต่ก็ซึ่งตัวนี้เป็นสเกล1:20นะครับเท่ากับทุกชุดที่ผ่านมาเป็นกระสปองไม่ใช่กระสปองเป็นแคนดี้ทอยก็แกะกล่องออกมาดูเลยชุบอันนี้ผมกรีดกล่องไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แกะจากแผงอันนี้โอ้ก็ตัวใหญ่นะเนี่ยสวยเลยสวยเลยต้องกรีดอะไรไหมหรือว่าไม่ต้องพอเฟรสมันจะไม่มีเทปติดอาจจะแกะได้เลยชุบโอเคอีอันนี้เริ่มที่ตัวเทรนเนอร์ก่อนแล้วกันเทรนเนอร์ออกมาน่ารักทีเดียวเป็นสีด้านนะครับชุดแต่ว่ามือทำไมมือแปลกมือมันมีรอยอะไรอย่างหนึ่งสกินหน้ามาก็ค่อนข้างดีแล้วก็มีสกินตามชุดด้วยชุดน่ารักมากตัวนี้และฐานตั้งก็น่าจะเป็นอันนี้นะระยะเอาให้หมดเลยมีพลาสติกคลุมทุกตัวเลยเอาไม่ใช่อันนี้บาหันตังโอเคก็มีน้ำแข็งสำหรับวางนะครับอันนี้หัวแคบได้ไหมไม่ได้โอเคก็จะวางได้เลยต่อมาเดี๋ยวขอต่อที่ร่างสองตัวนี้น่ารักจังเป็นท่าหลับน้ำไหลยืดสวยอยู่สวยอยู่ตัวนี้ชึบโอเคแล้วก็อันนี้เป็นของจากชุดธรรมดานะชุดหนึ่งเป็นรังแรกขนาดตัวต่างกันค่อนข้างเยอะเลยและอันนี้ตัวสุดท้ายรังสาม1ก็สกีนไม่มีอะไรมากตัวนี้ชุบโอเคเรียบร้อยก็จริงๆไม่ได้เป็นรีวิวอะไรมากก็ชุดนี้ก็คือประกอบง่ายๆก็เสร็จง่ายๆนะครับก็พร้อมวางโชว์นี่น่ารักมากคือถ้าสนใจเก็บรายนี้จริงๆไม่ต้องเก็บพวกตัวยอดเด่นพีบันไดก็ได้นะเก็บแค่ชุดหลักๆไล่ไปเรื่อยๆมันก็วางสวยแล้วแต่ถ้าใครอยากครบภาคก็สามารถหาตัวเด่นพีบันไดเนี่ยมาเพิ่มได้เสร็จนะครับก็วันนี้รีวิวสั้นเพียงประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณที่รับชมกันครับสวัสดีครับ